evolution ของ AI นะครับหรือว่าในวิวัฒนาการของ AI เราจะเรียนจาก AI AI คือ artificial intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์และค่อยดีฟเข้าไปครับเวลาเจาะเข้าไปใน subset ของ AI เราจะเรียกว่า machine learning machine learning ภาษาไทยเราจะเรียกว่าการเรียนรู้ของเครื่องก็คือ AI เป็น action เนาะการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการจำลองสมองมนุษย์ขึ้นมาและให้คอมพิวเตอร์ทำงานสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่า AI ทั้งหมดแต่ถ้าเทคนิคนะครับเทคนิคอัลกอริทึมผ่านในแอคชั่นของ AI นั้นเนี่ยเราจะเรียกว่า Machine Learning ก็คือเราสามารถสร้างอัลกอริทึมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ครับเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวได้ด้วยตัวเองเราจะเรียกว่า Machine Learning Deep Learning หรือว่าการเรียนรู้เชิงลึกก็จะเป็นการอาจารย์เรียกว่าเป็นเซลล์สมองอ่ะหรือว่าเป็นเครือข่ายประสาทเทียมเพื่อเนื่องจาก AI คือการสร้างสมองเทียมใช่ป่ะ Machine Learning ก็คือเทคนิคหรือว่าอัลกอริทึมที่ใช้ในการทำให้มันเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยตัวเองได้ Deep Learning คือการสร้างเซลล์สมองเพิ่มความสัมพันธ์เชิงลึกเข้าไปนะในการจะสร้างให้ตัว AI เนี่ยมีความฉลาดและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้นนะครับแล้วมาในยุคปัจจุบันก็สร้างเป็นตัวของ Generative AI Generative AI จะเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างงานสร้างสรรค์ต่างๆได้นะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อความนะครับรูปภาพนะครับวิดีโอหรือสื่อมัลติมีเดียต่างๆเนี่ยตัว Generative AI ก็จะสามารถเอามาใช้ในการทำงานให้กับเราได้ซึ่งพออาจารย์เปรียบเทียบครับในตัวของวิวเนาะทางด้านเราจะถ้าเราอยู่ในวงการด้านนี้ครับเราจะเห็นชื่อต่างๆเต็มไปหมดเลยแต่อาจารย์จะมารีแคปให้ดูว่าชื่อต่างๆที่เราเข้าใจเนี่ยมันคืออะไรตัวแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าตัวของ artificial intelligence นะครับหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่อาจารย์บอกความหมายง่ายของปัญญาประดิษฐ์ก็คือเป็นเทคนิคที่ทำให้คอมพิวเตอร์ครับเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ได้ความหมายคือเราสามารถทำการสร้างสมองเทียมใส่ให้กับคอมพิวเตอร์สิ่งเหล่านี้ที่เป็นแอคชั่นต่างๆเหล่านี้เราจะเรียกว่า AI มองภาพเนาะเราจะเรียก AI หรือปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence ถัดมาที่อยู่ภายใต้ AI นะครับเราจะเรียกว่า machine learning หรือตัวย่อว่า ML machine learning เราจะเรียกว่าการเรียนรู้ของเครื่องก็คืออัลกอริทึมก็คือกระบวนการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนนะใช้ในการตรวจจับรูปแบบของชุดข้อมูลเรียนรู้จากข้อมูลเนาะแล้วก็ข้อดีคือตัวอัลกอริทึมเนี่ยครับสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ด้วยตัวเองซึ่งของจริงในเชิงเทคนิคมันก็คือเป็นสูตรคณิตศาสตร์ต่างๆที่นักเขียนโปรแกรมครับทำการเขียนโปรแกรมและทำให้คอมพิวเตอร์มันทำงานตามระบบในสูตรคณิตศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นก็จะเป็นตัวของ machine learning ที่อยู่ภายใน machine learning เราจะเรียกว่า deep learning DL เนาะDeep Learning ก็คือการเรียนรู้เชิงลึกเป็นการสร้างเครือข่ายประสาทเทียมที่สามารถประมวลผลข้อมูลแบบลึกซึ้งได้ก็คือทำให้จำลองวิธีที่สมองมนุษย์รับรู้และเข้าใจมันก็จะดีฟเข้าไปมากกว่า Machine Learning ก็คือมีความฉลาดมากขึ้นตัว Deep Learning ครับเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความฉลาดให้กับ AIนะครับแล้วถัดมาเราจะเรียกว่า generative AI หรือว่า gen AI ก็เป็น AI สร้างสรรค์เป็น AI ที่เราสามารถนำมาใช้ในการสร้างเนื้อหาเช่นพวกข้อความรูปภาพนะครับอาจจะเป็นโค้ดนะเป็นเสียงนะครับหรือเป็นวิดีโอต่างๆได้นะผ่านการฝึกฝนจากข้อมูลที่เป็น big data เนาะข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลขนาดใหญ่มากๆนะครับในการเอามาเทรนตัว AI ตัวนี้แล้วก็สามารถตรวจจับรูปแบบแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ได้โดยที่ไม่ต้องมีคำสั่งที่ชัดเจนแล้วก็ข้อดีของตัว generative AI ครับที่เราจะนำมาใช้เนี่ยในปัจจุบันเนาะก็คือเขาสามารถจะคิดได้ด้วยตัวเองบางทีมนุษย์ก็อาจจะคาดไม่ถึงได้นะว่าเฮ้ยตัว generative AI จะสามารถสร้าง product แบบนี้ให้เราได้เลยเหรอโดยที่มนุษย์ก็ไม่ได้คาดถึงอันนี้ครับมันจะเป็นยุคของเราที่เราเรียกว่ายุคของการนำ Generative AI มาประยุกต์ใช้ภายในตัว Generative AI ครับจะมีตัวที่เรียกว่า LLM LLM เราจะเรียกเป็น Large Language Model หรือเป็นแบบจำลอง
ข้อมูลขนาดใหญ่นะก็คือเช่นพวก ChatGPT เป็นพวก Copilot Gemini นะครับหรือแบรนด์ต่างๆที่เป็นกระแสในการนำ Generative AI มาใช้ในการทำงานหรือการ Make Money ของเราก็จะอยู่ตัวที่เป็น LLM นะครับในการใช้งานเนาะอันนี้เราเรียนรู้ที่อาจารย์ทำการเปรียบเทียบนะครับของตัวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง